ามาหัวหน้าคามาฮ่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 าหัวหน้าคามาได้เวลาแล้วที่ฉันจะอยู่อย่างสบายสักทีข้าจะอยู่ในวังใหญ่ๆฮ่า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 คามาสมบัติอยู่ไหนเจ้าเข้ามาในกระท่อมข้าได้ยังไงใครอนุญาตให้เจ้าเข้ามาในกระท่อมของข้าแบบนี้บอกมาหนึ่งเจ้าอยากจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเลยกล้าทำอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ทรยศเพื่อนร่วมหมู่บ้านใช่ไหมฮะจะว่าอะไรไรสาระเลยหัวปากบอกมาว่าสมบัติอยู่ไหนข้ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าน่ะไปให้ความร่วมมือกับพวกอังกฤษนั่นแต่ว่าวันนี้ข้ารู้ว่าเจ้าน่ะเป็นคนชั่วของจริงข้ารู้ว่าไม่มีใครจะทำเรื่องนี้ได้นอกจากเจ้าเจ้าฆ่ากาเนตเพื่อที่จะทำให้เราแตกแยกกับราชาเจ้าทำแบบนั้นเจ้าเสแสร้งเป็นมิตรกับเราคามาบอกมาว่าเจ้าทำไมเจ้าทำแบบนั้นเพื่ออะไรบอกมาเลยบอกมาเจ้าจะทำอะไรเนี่ยลานี้เจ้าพูดอะไรอะสมบัติอยู่ไหนสมบัติอยู่ไหนเอาขาออกก่อนสิขาจะไม่ออกเจ้ากำลังกดข้าอยู่แล้วข้าจะบอกได้ไงว่ามันอยู่ไหนเราเอาขาออกไปก่อนได้ไหมฉันหายใจไม่ออกบอกมาว่าสมบัติอยู่ไหนเอาดาบออกไปด้วยราณีเจ้าจะตัดคอข้าเลยข้าขอลุกขึ้นนะใช่แล้วข้ามีสมบัติข้าขโมยมันมาจากคลังของกันกาดาเราข้าขโมยมันมาเองมีปัญหาอะไรหรือเปล่าน่าละอายคามาเจ้าทรยศชาวบ้านที่บริสุทธิ์ใจพวกเขาเชื่อเจ้าจนหมดใจข้าจะไปบอกพวกเขาเองไปเลยไปบอกพวกเขาเลยไปสิไม่มีใครเชื่อเจ้าหรอกราณีไม่มีใครเชื่อเจ้าแน่เพราะว่าเจ้าเนี่ยออกเดินทางไปกับศัตรูพร้อมกับสมบัตินั่นด้วยใช่ไหมล่ะตอนหน้าพวกเขาทุกคนพวกเขาก็เห็นหมดแล้วนี่ฟังนะสมบัตินั่นมันเยอะมากเลยข้าใช้คนเดียวไม่หมดหรอกนะแล้วข้าก็ตัดสินใจที่จะแบ่งสมบัตินั้นให้กับกองทัพอังกฤษด้วยพวกนั้นจะให้ข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านต่างๆ11หมู่บ้านเลยข้าจะได้เป็นหัวหน้าแล้วใช้คำพูดดีๆเจ้าคงไม่เข้าใจสินะงั้นเจ้าคงต้องโดนดาบข้าสั่งสอนข้าก็ใช้อาวุธเป็นเหมือนกันนะราณีชาวบ้านพวกนี้จะได้รู้ว่าเจ้าน่ะชั่วขนาดไหนชาวบ้านเหรองั้นข้าจะสั่งสอนให้เห็นว่าข้ามีอิทธิพลกับชาวบ้านแค่ไหนฟังนะดูดิหยุดผู้หญิงบ้านนี่นางกำลังโจมตีข้านางกำลังกล่าวหาคนบริสุทธิ์เพราะนางเป็นผู้หญิงนางเลยคิดว่าจะกล่าวหาข้าง่ายๆว่าข้าขโมยสมบัติไปอย่างนั้นเหรอดูดีๆสิหญิงคนนี้ละที่กล่าวหาข้าว่าข้าขโมยสมบัติไปอามานี่จะว่าอย่างไงนะข้าพูดอะไรเหรอเอาดาบวางลงเดี๋ยวนี้วางดาบลงสิเกิดอะไรขึ้นข้าบอกความจริงกับเจ้าเจ้าจะได้ช็อกแน่นอนตามมาฟังนะทุกคน เห็นร้านนี้เอาสมบัติไปจากกันกานาเราใช่ไหมเห็นหรือเปล่าแล้วสมบัตินั่นมันก็ถูกขโมยไปหมดแล้วนี่ข้ามาอะไรเล่าฮะข้ามาทำไมเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเจ้ารับความจริงไม่ได้ใช่ไหมเขาโกหกข้าโกหกเหรอเราจะรู้แน่ว่าอะไรจริงไม่จริงหลังจากที่ไปที่กระท่อมของเจ้าแล้วไงเล่าทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นทันทีเลยคอยดูสิไปเถอะเราจะได้รู้ชาติแท้ของร้านนี้เนี่ยเป็นยังไงนี่ไงล่ะนี่ไหนอะนี่เราต้องแกล้งทำเป็นตามหาไปก่อนแล้วเราค่อยไปที่สมบัติทีหลังข้าจะหาให้ดูว่านางได้ซ่อนสมบัติไว้นางน่าจะซ่อนสมบัติไว้ข้างนอกแน่ๆเลยรอก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ความจริงกันตรงนี้มีอะไรนะดูนี่สินี่ไงเล่าทุกคนดูนี่ไงเล่าดูสิร้านนี้ทำเป็นพูดเรื่องความเชื่อใจแต่ดูสิว่าใครทรยศกันแน่ดูสิสมบัติอยู่นี่ไงเล่าเจ้ามีหลักฐานอะไรถึงบอกว่ามันเป็นเหรียญที่มาจากกล่องสมบัติเจ้าจะบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยฮะไม่เห็นนี่หรือไงฮะไม่เห็นเหรอข้าหยิบมันมาจากกระท่อมของนางทรยศเราทุกคนเลยนางสัญญากับเราว่าจะเอาสมบัติไปคืนให้กันกาดาเราและกันกาดาเราจะคืนหมู่บ้านให้กับเราทั้งหมดหลังจากที่ได้สมบัตินี้ไปถามเลยว่าจริงไหมไม่ถ้ากันกาดาเราได้สมบัติไปจริงเขาจะส่งสารมาทำไมกันเล่าฮะข้าว่านางเนี่ยต้องมีอะไรกับกันกาดาราวอย่างแน่นอนเลยข้ามาระวังปากหน่อยนะนี่สามาฉันผิดตรงไหนเหรอฮะแต่ช่างเถอะไหนล่ะสมบัติของเราอ่ะบอกมาสิที่ข้ามาพูดมาอาจจะถูกอ่ะใช่จริงด้วยพูดมาราลีเงียบทำไมช่างเถอะเราต้องใจใหญ่มากๆถึงจะกล้ายอมรับใช่ไหมคืนสมบัติของเรามานะราณีข้าไม่มีสมบัติอะไรทั้งนั้นงั้นเหรอแล้วนี่มาจากไหนอะนี่มันมาจากไหนมันเป็นแผนของเจ้าข้ามาแผนข้าเหรอดูสิทุกคนดูสินางกำลังแสดงละครอยู่นะเห็นไหมข้ามาเห็นไหมเราเห็นกับตาอยู่แล้วนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์เพื่อที่จะรักษาเกียรติของตัวเองเราต้องสละชีพของตัวเองนางถึงได้ปฏิเสธแบบนี้ยังไงเล่าข้ามาพูดถูกเราเชื่อใจเจ้ามาตลอดงั้นก็เชื่อใจข้าสิข้าไม่ได้ขโมยสมบัติมามันต่างหากที่ขโมยอย่าพยายามทำเป็นบริสุทธิ์นะเราเจอเหรียญในกระท่อมของเจ้านะร้านนี้เราเห็นหมดแล้วใช่เลยพิสูจน์มาสิว่าร้านนี้มีสมบัตินะใช่เลยถูกต้องท่านราชาข้าเอาเครื่องประดับของข้ามาข้าว่ามันจะเป็นประโยชน์ก็ตอนนี้แหละแล้วนี่จากทางข้าเก็บไว้เถอะกันกาดาเราไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นข้าจะจัดการได้อย่างแน่นอนท่านราชาทุกอย่างที่ท่านเคยให้เราเอาไปเถอะพะยะค่ะท่านพ่อทำไมต้องคิดแบบนั้นด้วยสำหรับข้าแค่ ค่พรของท่านก็พอแล้วข้าดีใจที่ได้เห็นว่าทุกคนอยู่กับข้าหวังว่าลักษมีบายจะอยู่ตรงนี้ด้วยข้าอยากจะให้นางอยู่กับพวกเราด้วยในตอนนี้ข้าขอย้ำนะข้าไม่มีสมบัติอะไรทั้งนั้นเราไม่เชื่อใจเจ้าแล้วไม่เชื่อใจแล้วถ้าใครกล้าเข้ามาข้าจะตัดหัวพวกเจ้าหยุดก่อนพี่ซามมาทุกคนฟังก่อนแม้แต่นางสีดายังต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ข้าก็จะทำเหมือนกันกับนางสีดาข้าจะพิสูจน์ให้ดูแล้วไงล่ะ1 วันข้าขอเวลา1 วันสมบัติจะมาอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าในวันพรุ่งนี้พูดจริงไหมเนี่ยถ้าข้าพูดแล้วทำไม่ได้แล้วก็ข้าจะยอมตายต่อหน้าพวกเจ้าทุกคนคนที่ไม่เชื่อใจข้าก็เตรียมไปงานศพของข้าได้เลยเอาไงดีแสงแรกของวันพรุ่งนี้ถ้าพวกเจ้าไม่เห็นหมู่บ้านของพวกเจ้าถูกปลดปล่อยแล้วก็เจ้าก็จะเห็นงานศพของข้าข้าขอสัญญากับพวกเจ้าเห็นแล้วสินะว่าข้าทำยังไงข้าเอาเหรียญไปยัดเป็นหลักฐานข้ามาคือโจรที่ลอบโจมตีไปเถอะไปตามไปทำไมถึงทำอะไรแบบนั้นเจ้าคิดยังไงเจ้าคิดว่าข้าจะยอมให้เจ้าตายเหรอพี่ซามาไม่ว่าข้าทำอะไรลงไปข้าทำเพื่อแผ่นดินแม่สำหรับราชาและเกียรติของท่านข้าทำแบบนี้ก็เพื่อราชาเท่านั้นข้าทำหน้าที่ในฐานะภรรยาพี่ซามาข้ามามีสมบัติอยู่กับมันเราจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเอาสมบัติไปซ่อนที่ไหนข้าจะไปพาตัวมันมามันต้องบอกเราทุกอย่างไม่พี่ซามาข้าอยากจะเอาชนะใจชาวบ้านและข้าจะต้องชนะพี่แค่ช่วยข้าก็พอข้ามีเวลาแค่1 คืนเท่านั้นท่านอาจารย์พี่ซามาขอพรให้กับข้าให้ข้าประสบความสำเร็จข้าจะช่วยเจ้าเองราณี ทุกอย่างจบแล้วราณีหยุดท่านหยุดเถอะนะทำอะไรนะท่านรู้ไม่ใช่เหรอว่าราณีไม่มีทางทำอะไรแบบนี้เอามาจากกองไฟเถอะนะราณีข้าจะคุยกับชาวบ้านให้เองนะทุกคนก็รู้ว่ามันไม่จริงกอรีผู้หญิงอย่างเราต้องผ่านการทดสอบกันทั้งนั้นนั่นแหละเจ้ารู้ดิว่าเจ้าไม่มีทางรอดได้นะราณีได้โปรดขอละเปลี่ยนใจเถอะนะราณีเฮ้ยเลิกแสดงละครได้แล้วเราตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมหยุดนะคามาปล่อยนะโอ้โหเอาจริงเหรอเนี่ยมันจะรอดได้จริงข้าขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ได้ให้ความรักและการสนับสนุนกับข้าและให้ที่พักพิงกับข้ามาตลอดโอ้ไม่รอดแน่เลยไม่น่ารอดตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วราณีหัวหน้าคามาหัวหน้าคามาจากตอนนี้ข้าจะเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนี้ในฐานะหัวหน้าข้าขอขับไล่สามารถสิงกับสัจนันท์เขาว่าอะไรนะเขาพูดอะไรเนี่ยไม่ได้ยินหรือไงอะฮะออกไปสิไล่จริงๆด้วยทำยังไงดีล่ะหัวหน้าคามาข้าเกือบจะตายแล้วถ้าข้าอยู่ในกองไฟนั่นนานกว่านี้เจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อตายแบบนี้ข้าก็กลัวเช่นนั้นแต่ข้าเชื่อในตัวเจ้าชื่อของเจ้าถูกกล่าวถึงเมื่อไรสตรีจะภาคภูมิใจที่มีเจ้าเป็นตัวแทนประเทศตอนนี้สามีข้ากับจันซีกำลังตกอยู่ในอันตรายเราจะต้องไปช่วยพวกเขาก่อนแล้วเราจะทำยังไงบอกแผนมาสิได้สำหรับคามาข้าตายแล้วมันจะไปที่ที่มันซ่อนสมบัติเพราะมันคิดว่าข้าน่ะตายแล้วเราจะไปจับตาดูมันกันไปกันเถอะไปคามาคนไร้อย่างอายใครที่ลองดีกับคามาจะต้องเจอดีอย่างแน่นอน ซามาข้าว่าสมบัติจะต้องอยู่ในนี้ที่ไหนสักที่มันน่าจะรอโอกาสมาเอาสมบัติเรามีเวลาไม่มากแล้วเราต้องหาสมบัติให้เร็วที่สุดเสียงลานข้ารู้ว่าแถบนี้มันไม่มีลานนี่เราจะต้องไปทางที่เราได้ยินเสียงมานุปิดหน้าด้วยอาจมีคนจับเจ้าได้มาหายไปไหนแต่ข้ารู้สึกมันน่าจะอยู่แถวนี้หยุดมาดิพระเจ้าเอ้ยนี่นะที่มันไม่ตายลาโง่เอ้ยโง่จริงๆแค่ขนของแค่นี้แต่กลับทำงานได้ไม่ดีไอ้ลาโง่เอ้ยเสียงข้ามานี่แกน่ะแค่ขนหม้อขนแค่นี้ไม่ได้หรือไงฮะมานี่นั่นมันจะปลอมตัวไปไหนนะไปตามมันกันเถอะ